ดีนะที่ยังไม่ไปถึงไหนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ชดเชยของที่สอนคนอื่นตรงส่วนของก้นมันมีของคนอื่นด้วยนะสอนเหมือนกันก็จัดระเบียบไปนะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องไฟนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวนะตรงนี้ตรงนี้คงต้องเวียนไปนี่เวียนไปนี่ถึงจะก็ได้หรือเปล่าโพลีกอนฝั่งนี้มันเยอะไปเนี่ยมันใหญ่มากผมอาจจะแก้ไขด้วยวิธีนี้ก็คือจะเลาะตรงนี้ผมจะกด Vนะครับเนี่ยนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคู่เลยแล้วแถมมันกว้างเกินไปใช่ไหมผมก็กด V ตรงนี้เสร็จแล้วผมก็กด F ตรงนี้ก็ได้โพลีกอนคู่มาแล้วตรงนี้ต้องมันโดนคลิปปิ้งต้องระวังโอเค F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  แล้วก็ F โอเค F F อ่ะได้โอเคได้แล้วพอจะมีคู่ของมันอยู่ตรงนี้กด F ไป F ไปนี่ F ไปนี่กดทวน R นี่ไม่ใช่เลยละแค่ปิดเฟสเฉยๆหาคู่หาอะไรนะเพิ่มโพลีกอนพยายามปิดเฟสตอนนี้ผมเพิ่มโพลีกอนอีกหนึ่งนี่ลองดูสิ F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  เสร็จแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ตูดมันดูแปลกแก้ไขง่ายมากนะครับก็คือเราก็ดูเชฟของเขาเห็นไหมตรงนี้มันบุ๋มตรงนี้เห็นไหมนะครับเราก็พามบุ๋มลงไปเหมือนกันเพราะเราสังเกตดูนะครับเราปั้นโพลีกอนตามโทโพโลจีตามอนาโตมีเห็นไหมครับมันจะมีช่องตรงนี้ที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อตรงนี้คือจุดที่มันบุ๋มลงไปชิดจุดเดียวกันนะครับเราก็ทำการยุบจุดยุบเส้นยืดเส้นยืดอะไรต่างๆนานานะที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นวงให้เป็นวงให้เป็นวงเป็นก้อนอย่างนี้เป็นก้อนอย่างนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์กับเราเท่าไหร่นะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเส้นตรงใต้ก้นตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเราเอ็กทูดลงมาเป็นขาก่อนก็ได้นะครับเพื่อ
สร้างความรู้สึกแตกต่างในเชฟตรงเนี้ยจะได้เห็นขอบเขตของการอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจะได้สร้างความแตกต่างได้ถูกเราก็ได้ใต้ก้นตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันแหลมหน่อยแต่ว่าไม่ใช่อะไรนะเราก็ต้องปรับเชฟไปเรื่อยนะจุดนี้เห็นไหมครับเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่แบ่งก้นตรงนี้พอดีอาจจะใช้สครับด้วยนะครับช่วยก็ได้เคลียร์เส้นเห็นไหมใช้สครับช่วยแล้วง่ายเลยนะครับอย่างนี้กล้ามเนื้อตรงนี้ก็อยู่ชิดไปก็พามันไปไกลๆหน่อยอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นก้อนๆเนี่ยอย่างนี้โอเคตรงนี้มันแบ่งกันก็มันจะตีมากันอย่างนี้นิดหน่อยเห็นไหมนี่นะครับแค่ปรับเส้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นงานประณีตนะครับไม่ต้องรีบแต่นี่คือที่ผมจริงๆผมปั้นช้ากว่านี้นะอันนี้ผมสอนนะครับก็เลยต้องปั้นช้าต้องปั้นให้ได้ตามเวลาปกติผมจะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ค่อยๆเรียบอย่างนี้โอ้เห็นไหมคล้ายๆเขาเลยส่วนก้นก็นะครับสังเกตดูนะฮะไม่ใช่อะไรเลยนะครับดูอนาโตมี่เอานะฮะอาจจะวนลงสักนิดหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตเส้นของตูดอย่างนี้ก็ได้นะครับพอตรงนี้เสร็จปั๊บตรงนี้เราได้เส้นมาแล้วทีนี้เราก็อาจจะ F ได้เลยนี่ F แล้วก็ F F เห็นไหมฮะนี่ก็คลีนเส้นนิดหนึ่งอันนี้กดเขาใช้สครับนะแล้วกดชิปแล้วก็ลากจะเป็นการถูทำให้เส้นตรงนี้มันคลีนเห็นไหมฮะจริงๆถ้าเกิดเราปั้นแบบสครับเก่งเนี่ยสมมุตินะโอเคเห็นไหมรู้แล้วว่าคนนี้เขาไม่น่าล่ะเห็นไหมก้นมันปอดเห็นไหมฮะแล้วก็ปรับก้นเพิ่มถ้าสมมุติเราปั้นเราสครับได้เราก็ใช้วิธีสครับอ่ะจริงๆแล้วเราสครับไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยใช่มั้ยเนี่ยเราก็สครับไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยฮะง่ายกว่าสครับไปเลยก็ได้เห็นไหมครับนี่เราก็ทำให้เป็นก้อนดิทำให้เป็นก้อน
มันต้องมีตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นขึ้นมานิดนึงถ้าเราสครับแล้วไม่ได้เพราะโพลีกอนมันน้อยใช่ไหมแล้วก็หาวิธีก็คือก็เข้าโพลีกอนไปแล้วก็จัดตรงนี้มันต้องปูดขึ้นมาเป็นจุดของกระดูกอ่ะคือตรงนี้นะครับคือกระดูกทีนี้ก็นูนแล้วก็ทำให้มันนั่นลงไปเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับเมื่อกี้ที่ทำให้ดูผมอธิบายผมอะลากโพลีกอนโทโพโลจีกับเส้นเมื่อกี้ที่ตรงตูดใช่ไหมเนี่ยตรงตูดก็คือ2จุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับมันต้องวนลงมานี่แล้วตรงใต้ตูดเหมือนกันต้องวนลงทำไมนะครับเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันอยู่ตรงนี้กล้ามเนื้อมันล้อมพังผืดตรงนี้ไว้นี่คือพังผืดมันล้อมเอาไว้ทีนี้พอเราทำเสร็จปั๊บผมไม่ได้มองหรอกว่าเชฟมันจะเป็นยังไงเชฟนี่หมายถึงว่ารูปทรงของก้นหรือกล้ามเนื้อตรงแถบนี้มันจะเป็นยังไงพอผมทำโพลีกอนโทโพโลจีเสร็จแล้วผมหาวิธีปิดเฟสเสร็จแล้วผมก็ทำการดึงยืดง่ายๆนะครับตามเส้นที่เราที่ผมสร้างเอาไว้เห็นไหมครับตามเส้นที่ผมสร้างเอาไว้อย่างนี้แต่ต้องดูอนาโตมีนิดๆเหมือนกันนะผมมารู้อนาโตมีไงนะครับคุณก็ต้องไปนั่งศึกษาอนาโตมีบ้างนะครับดูพงดูภาพเวลาปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเราก็จะได้เห็นปะเราก็ได้ทรงก้นที่สวยงามเห็นปะนั่นแหละฮะไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เราวางอนาโตมีให้ได้ก่อนนี่นะครับก็ไม่แค่อะไรฮะผมแค่ทำให้ก้นมันบีบเข้าหากันโพลีกอนมันตีบแปลกๆไงมันเป็นภูเขาแปลกๆอ๋อคลิปปิ้งมันถูกเอาออกอันนี้คือเราจะไม่ปั้นแบบลักไก่ก็คือวางขาก็ต้องมีเชฟของวางขานะตรงนี้นะครับแบบมีตรงนี้มีตรงนี้อะไรอย่างนี้ตรงนี้จะบานนิดนึงอย่างที่ผมบอกนะมันจะเป็นจั่วเนี่ยนี่เราต้องปั้นด้านในเลยนะเนี่ยในตัวนะครับมันจะเป็นจั่วอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนเลขมันจะคล้ายๆอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนน้ำเต้าทรงอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้ำเต้าอย่างนี้ครับซึ่งจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ตรงนี้เป็นก้นนะตรงนี้เป็นด้านหลังตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับมันจะเป็นด้านเต้ามันจะเป็นน้ำเต้าอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะตัวผู้ชายอ่ะจะเป็นน้ำเต้าที่แคบกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงจะกว้างกว่าอันนี้เหมือนจะอันนี้เป็นเหมือนผู้หญิงนะแต่เนี้ยผู้ชายที่เราทำกันอยู่มันก็จะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้จำให้ดีเลยนะครับอันนี้ตรงหลังขาเนี่ยเวลาก้าวขาหรือเวลายืนเฉยๆเนี่ยความสวยหรือไม่สวยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าใจตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะนะนะครับอันนี้แล้วก็ส่วนนี้ใน YouTube ไม่มีสอนนะครับบอกเลยอันนี้ที่เรียนมาเนี่ยก็คือจะได้ที่ไม่มีสอนใน YouTubeฝรั่งก็ไม่สอนมือทำไมเหมือนกันนะอ๋อมันไอ้นี่ครับมันโดนไอ้นี่นูต18บวกผมเคยลงติวตอเรียลเด็กผู้หญิงอ่ะปั้นเด็กการ์ตูนที่ยังเป็นโพลีกอนอ่ะมันยังคิดว่าเป็นเด็กจริงเลย
มันก็เลยแบบไม่ให้ลงก็มีฮะโอเคอย่างนี้เนี่ยเราได้ทรงของกล้ามเนื้อด้านหลังด้านข้างด้านอะไรเสร็จแล้วไหมทีนี้เรามาดูตรงส่วนว่าด้านข้างตรงนี้กับด้านหลังด้านข้างตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เห็นไหมแต่มันจะเป็นอย่างนี้ไอเนี้ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อสองซีกมันไม่มีด้านหลังตรงอ่ะมันจะเป็นกล้ามเนื้อสองซีกอย่างนี้ฮะอันนี้ดูที่ผมก่อนนะมันจะเป็นกล้ามเนื้อสองซีกอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็คือเส้นนี้เส้นนี้นะครับมันจะไปมันจะเป็นเส้นเอ็นจากตรงนี้แหละต่อขึ้นมาตรงนี้แล้วจะไปพาดด้านข้างของเข่าก็คือตรงนี้นี่คือเส้นเอ็นนะนี่คือทางของเส้นเอ็นฉะนั้นแล้วนะครับโพลีกอนของเส้นนี้2เส้นนะครับตรงนี้นะครับจะต้องแยกทางกันนะฮะเนี่ยจะต้องแยกทางกันเราอาจจะกด V ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเนี่ยจะต้องแหลมลงมานะครับแหลมลงมาอย่างนี้เนี่ยดูเนี่ยนะครับแหลมลงมาใช้ proportional ช่วยอย่างนี้นะครับแหลมลงมาอย่างนี้กดกระทุน R เพิ่มโพลีกอนนิดนึงแหลมลงมาทางด้านข้างนี้แค่นี้เองนะฮะแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้อนอีกก้อนหนึ่งนะครับทางด้านขาหนีบด้านในเออใช่ต้องเรียกว่าขาหนีบด้านในตรงนี้ครึ่งหนึ่งของขาหนีบด้านในนะครับจะต้องเป็นโพลีกอนที่มีเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครึ่งหนึ่งครึ่งค้อนมาทางด้านหลังก็คือครึ่งนี้นะครับมันก็คือเอ็กทูลงมาก็ได้นะอย่างนี้มันก็คือเส้นเดียวกับตรงนี้นะครับมันคือก้อนเดียวกันนะแต่ผม extrude มาแยกค่อย F เข้าด้วยกันแล้วกันอย่างนี้ตึ๊ด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 อย่างนี้เนี่ยนี่ของผมมันโผล่ไปทางนี้มากนี่ก็ปรับเข้าไปนี่นะครับนี่ก็ดันเข้าไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อด้านในอุ้ยติดกันละต้องระวังอย่าให้ติดกันนะก็เราทำให้กล้ามเนื้อ2ก้อนนี้มันเป็นภูเขา2ลูกตัวนี้ก็ยุบลงไปเป็นแบ็คแคนยอนเป็นแคนยอนเห็นไหมแล้วก็ปูมันเข้าตีบเข้าหากันนิดนึงมันก็จะดูเหมือนกับเป็นภูเขา2ลูกเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกล้ามเนื้อที่แยกกัน2ข้างอย่างนี้นี่ก็กด F ลงมาก็ได้
ก็จะได้เซกชันของกล้ามเนื้อตรงนี้เห็นไหมอันนี้มันอาจจะดูลึกเกินไปแล้วก็ปรับให้มันไม่ชัดขนาดนั้นแล้วก็ปรับออกมานิดนึงหรือถ้าเราสครับเป็นแล้วก็ใช้สครับได้นะเห็นไหมฮะไอ้ที่ผมทำไปอธิบายไปนี่ก็พอเข้าใจบ้างเนาะครับเออนะครับเดี๋ยวพอสอนสครับแบบปั้นสครับนะปั้นสครับคือแบบนี้เดี๋ยวได้เรียนเรื่องนี้นะครับ Bender Human ครับอันนี้นี่เดี๋ยวเรียนพวกเนี้ยbringing out, laying down some clay, and they just look like a big goo. But then you use your sculpting tools to freedom and skills that size for every measure. And now I want to just kind of see.นะครับเดี๋ยวเราจะปั้นสครับนี้เสร็จพอปั้นสครับนี้เสร็จปั๊บแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเป็นโมเดลแบบโมเดลคนใหม่นะไม่ใช่คนนี้อาจจะดูลีนขึ้นเสร็จแล้วเราจะมีการรีโทโปนะครับเบนเดอร์รีโทโปอย่างนี้ร้อนนี้เนสกาแฟ2กระป๋อง25บาทที่ 7-Eleven สดชื่นReally and really dirty, like meaning that the model is like this, where nothing is, the lines aren't really nice and clean. You are doing yourself a massive disservice. The cleaner and the more equal the polys are from the beginning, the more time you're going to save later on, and the better it's going to be. Yeah, simplicity is really key to good topology. Yeah, จะเป็นการปั้นอย่างเงี้ยกันใหม่ซึ่งผมจะสอนน้อยมากการปั้นการรีโทโปผมจะสอนน้อยเพราะอะไรเพราะนี่คือที่เราเรียนกันเขาเรียกว่าการปั้นแบบโทโปโลจีนะครับแล้วเราเรียนกันไปแล้วเนี่ยที่คุณทำอยู่เนี่ยฉะนั้นแล้วไอเนี้ยเวลาคุณเห็นปั๊บเวลาคุณเห็นงานนี้ปั๊บคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าอะไรเพราะเราเรียนกันไปแล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะฉะนั้นแล้วรีโทโปจะเป็นเรื่องง่ายทันทีนะครับนะเนี่ยเราก็ปูอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวรีโทโปมันจะดีหน่อยเพราะมีสแนปนะครับทีนี้เวลาคุณจะปั้นตัวสัตว์ประหลาดตัวผีตัวอะไรนะครับก็ปั้นกับสครับก็ได้แล้วก็ค่อยรีโทโปอันนี้ผมยกตูดนิดนึงนะฮะให้มันดูแน่นอาจารย์ครับผมขอถามครับถ้าเกิดเราไม่รีโทโปนี่มันทำคนแบบเป็นเคลื่อนย้ายอ่ะแบบมันย่างไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วยังไงว่าโพลีกอนมันเยอะเดี๋ยวให้ดูให้ดูงานที่ผมรีโทโปไว้เอ้ยให้ดูงานที่ผมเป็นที่ผมปั้นสครับอ่ะอันนี้ไปดูใน YouTube บ้างไหมงานปั้นสครับดูอยู่ครับมันมีงานสครับใช่ป่ะที่แบบปั้นกับหม้อปากกาใช่ป่ะครับนั่นแหละที่เราจะเรียนเป็นตัวต่อไปซึ่งพอเราเรียนอ่ะเราจะได้โพลีกอนแบบนี้นะอ
เราจะได้โมเดลอันนี้อ้าวอันนี้ผมดีโทรโปรแล้วโทษทีเดี๋ยวมันน่าจะมีไฮเรสอยู่นะไฮเรสไฮเรสตัวนี้ป่าววะน่าจะเอ๊ะตัวไหนวะตัวนี้ป่าววะไม่ใช่แสดงว่าลบไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เรียกตัวโปรแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่แหละอันนี้เป็นเทกเจอร์ถ้าไม่เทกเจอร์อันนี้สครับโอเคอ่ะมาทุยรีโทโปเหมือนแล้วอ่ะ3สครับนี่ป่าวอ่ะสครับหมดแล้วครับหมดแล้วอันนี้แหละเอาสครับหมดเลยผมสครับหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวที่จริงๆดีกว่าผมรีตัวโปรไปหมดแล้วเอาดากอนก็ได้ดากอนไอ้งานไอ้ดากอนตัวไอ้ตัวมังกรตัวนี้ผมกำลังรีโทโปไอ้นี่คือโพลีกอนที่ผมรีโทโปเอาไว้ที่อะไรนะที่รีโทโปตามโพลีกอนของไอ้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นไฮเรสที่ผมปั้นแบบสครับเนาะ yeah. ตัวเนี้ยเป็นไฮเรสที่ผมปั้นแบบสครับตัวเนี้ยไอตัวดราก้อนตัวเนี้ยเนี่ยซึ่งมันไม่สามารถเอามาทำแอนิเมชันได้อย่างที่สงสัยใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงทำไม่ได้ถึงไม่ต้องรีโทโปใช่ปะเป็นเพราะสังเกตเวลาผมเข้า edit mode นะนี่คือจำนวนโพลีกอนไอ้สีดำนี่ไม่ใช่อะไรโพลีกอนมันอยู่กันเยอะมากเหมือนมดแล้วดูมันเยอะเกินไปแล้วมันเป็นจำนวนกี่โพลีกอนดูนะ 650,000 มันเอาไปทำแอนิเมชันไม่ได้ต่อให้เครื่องในฮอลลีวูดก็ทำไม่ได้ทำได้เหมือนกันแต่เขาไม่จำเป็นเขาไม่ทำนะครับเขาไม่ทำเพราะว่าอะไรมันทำให้ทรัพยากรเครื่องมัน
มันทำงานหนักจนเกินไปโดยไร้เหตุผลนะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาทำกับโพลีกอนที่มีความละเอียดขนาดนี้เนาะเวลาทำแอนิเมชันมันจะไม่เรียลไทม์มันจะทำกับมันยากมากเครื่องจะกระตุกบางทีแบบประมาณ1เฟรมเนี่ย1เฟรม1วินาทีอ่ะวินาทีละเฟรมเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยว่ามันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนึกออกปะครับเออนั่นแหละเนี่ยสมมุติเราจะเคลื่อนไหวมันทีเนี่ยดูนะสมมุติเราจะเคลื่อนไหวขาข้างนึงมันกับไอ้ตัวเนี้ยดูนะนี่แค่ select นะเนี่ยนี่แค่ selection นะดูดิเห็นปะครับเออนั่นแหละมันคือปัญหาเนี่ยนี่อย่าว่าแต่เรื่องเราจะเคลื่อนไหวเลยอย่างสมมติเราจะเคลื่อนหางท่อนเนี้ยเนี่ยดูดินี่กำลังรอเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่แค่เคลื่อนไหวธรรมดาเฉยๆนะนี่ถ้าเกิดเราทำการริกกิ้งอ่ะแล้วก็ทำการให้มันเคลื่อนที่อ่ะมันก็จะต้องประมวลผลซับซ้อนขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่ามันต้องรอการเคลื่อนไหวของตัวกระดูกอีกทีหนึ่งแล้วมันจะอนาถกว่านี้อีกนะครับแล้วไหนจะต้องทำให้ตัวโมเดลอ่ะมีเอฟเฟกต์แบบว่าผิวหนังสั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเอฟเฟกต์แบบใบพัดไอ้ไม่ใช่ปีกอ่ะมันกระพือแล้วตัวนี้แบบผุบๆไปตามแรงลมอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ต้องใช้ประมวลผลมากเกินกว่าเข้าไปอีกนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเขาก็เลยต้องรีโทโปเนี่ยนี่คือการรีโทโปนะเนี่ยเพื่อให้โพลีกอนมันไม่เยอะมากแต่ผมค่อนข้างจะเจ็บรายละเอียดนิดนึงเนี่ยอย่างนี้เก็บรายละเอียดรีโทโปเดี๋ยวผมจะทำเกล็ดต่อทำอะไรต่อนะฮะยังทำไม่เสร็จเลยนะตัวนี้โอเคมาต่อกันเห็นไหมครับก้นสวยขึ้นอยู่กับว่าเราขึ้นอยู่กับว่าเราปานี่แค่ไหนนะแล้วก็ทำให้มันดูสวยงามนะฮะก็จะก้อนข้างปิดนิดนึงนะมันจะเบียดกันนิดนึงนะแต่ว่าพอดีเราใช้คลิปปิ้งของมิลเลอร์ตัวนี้ไงซึ่งถ้ามันติดกันอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะดึงกันไม่ออกนะครับเราก็แค่เอาให้มันใกล้ให้มากที่สุดกันเนี่ยทีนี้เราดูข้างหลังก็ตูดตรงนี้ก็จะต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องเห็นตูดแบบนี้นะส่วนผู้ชายก็จะตัวนี้จะป่องขึ้นมาหน่อยนะแล้วแต่เราต้องการจะให้มันเป็นยังไงแล้วกันเท่าของเขาปะวะเดี๋ยวนะเขายาวกว่าเรานะแล้วก็เขายาวกว่ามันเราต้องชนะมันนะนี่นี่ก็เกินไปนะก็จะพอได้อยู่
โอเคมาที่ส่วนอื่นต่อนะฮะมาที่ส่วนอื่นต่อก็ไอแผงที่เป็นตรงนี้เห็นไหมครับนี่แผงที่เป็นตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้นะครับให้มันไปอย่างนี้ค้านกันนิดนึงนะครับอย่างนี้แผงตรงนี้เพราะตรงนี้ไปเป็นเส้นเอ็นตรงนี้เหมือนกันนะมันไขว้กันเป็นกากบาทนะครับเส้นเอ็นตัวนี้ไขว้กับไอตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมงอเรา x ลงมาก่อนก็ได้ฮะครับผมอย่าอะไรนะเนี่ย x2 ลงมาก็ได้เอาเลยนะพ่อนะเอามาฮะส่วนตรงนี้ก็ลงมาแปลว่าเอามาให้แม่ขึ้นแน่ตรงนี้ด้วยปึ๊บตรงนี้กด M ก็ได้นี่มันจะเป็นกากบาทผู้หญิงก็เหมือนกันนะไม่ต่างกันนะครับแต่ผู้ชายเขาของเรามีระยางยืดมาเป็นอวัยวะเพศใช่ปะของผู้หญิงก็ไม่มีอวัยวะเพศก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราจะไม่ตัดตรงนี้ออกไปก็จะกลายเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ของผู้หญิงของผู้หญิงจะกว้างกว่าเล็กน้อยนะของผู้ชายจะแคบกว่านะแต่ที่เต็มตรงนี้ที่มันโป่งกว้างๆนี่ไม่ใช่อะไรมันคือเราไม่ได้ปั้นให้มันอลังชางอ่ะนึกภาพออกปะไม่มีอะไรเลยนะแต่ของผู้ชายจะแคบกว่านะอันนี้บอกจริงนะครับผู้ชายของผู้หญิงจะกว้างกว่าผู้ชายเล็กน้อยนะครับด้วยสรีระตรงนั้นแล้วนะอย่างนี้นะจริงๆมันจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดเฟสตรงนี้ให้ได้นะก็หาทางปิดเฟซมันได้นะตรงนี้ผมอาจจะกด V ก็ได้นะเพราะตรงนี้โพลีกอนมันเยอะตรงนี้โพลีกอนมันเยอะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนมาจากไหนมันมาจากตรงนี้นะถ้าโพลีกอนเยอะนะตรงนี้ออกมาเอาใหม่นะตรงนี้ตรงนี้ก็ผมเอ็กทูลงมาก็เพิ่มโพลีกอนในตรงนี้รับได้ FFFFF นี
ไฟใช่แหละพลิกความเยอะตรงนี้นี่หาวิธีปิดนะฮะโอ้โอเคได้แล้วก็ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันปิดไม่ได้เพราะจริงๆเพิ่มพลิกความตรงนี้สักหน่อยเพราะป้านอยู่เหมือนกันเออได้แล้วได้คู่มาแล้วตรงนี้ก็งานเรียบร้อยนะครับ FFF F ตรงนี้เนี่ยได้แล้วขึ้นไปหาคู่มันได้คู่แล้วตอนนี้ได้คู่หมดแล้วนะครับทางฝั่งขาหนีบด้านในเอายัง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 โอเคเนี่ยผมก็เนี่ยสังเกตดูเช็คแปลกๆเห็นไหมไม่สนใจอ่ะ F ไปก่อนเลยปิดเฟสไอ้ได้เงียบไปปึ๊บแล้วก็ F ตรงนี้ปึ๊บ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 อย่างนี้แล้วผมก็ใช้อะไรใช้สครับเห็นไหมฮะสครับไปก่อนนะครับให้มันกดชิปนะครับแล้วก็ถูตรงส่วนที่มันยับเนี่ยถูตรงส่วนที่มันยับให้มันสมูทไว้ก่อนอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วผมก็ค่อยจัดรูปทรงโพลีกอนอย่างตรงนี้มันจะเป็นเส้นของอย่างที่บอกอะตรงนี้เวลาคนเรากางขาออกเป็นรูปตัว M อะเออนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นกล้ามเนื้อเอ้ยมันจะเป็นเส้นเอ็นอย่างงี้ก็ทำให้มันโผล่มานิดนึงก็พอนะไม่ต้องชัดเจนนะครับให้มันเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างงี้นิดเดียวพอนะครับก็ช่วยได้แล้วนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่หรอกนะครับต่อให้เป็นนักเพาะกายก็ไม่ค่อยเห็นชัดมากเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ยับไปยับเห็นไหมตรงนี้ยับก็สครับกดชิปเข้าเอ้ยกดแท็บเข้าสครับแล้วก็กดชิปแล้วก็จิ้มเอานะให้มันเรียบเห็นไหมครับก็ดีขึ้นอันนี้มันยับมากก็ใช้สมูททูนตัวนี้ก็ได้สมูททูนตัวนี้มันจะทำให้จุดมันคลีนสวยเพราะผมจะสมูทตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นเส้นเอ็นแล้วผมก็เลือกสมูททูนแล้วกดหัวมันแล้วก็คลิกซ้ายกดมันจะค่อยๆเข้าหากันนิดนึงอย่างนี้พยายามอย่าใช้เยอะนะเห็นไหมครับเรียบแล้วทีนี้ผมก็ปรับจุดฮัลโหลยังอยู่ไหมอยู่เนาะอยู่อยู่ครับโอเคอยู่ครับฟังอยู่โอเคผมก็ทำผมทั้งดูทั้งทำของผมนั่นเลยโอเคแต่ก็เริ่มชำนาญขึ้นบ้างเลยใช่ไหมครับผมเข้าใจอยู่ครับ
ีกว่าเมื่อก่อนไหมครับดีกว่านะครับดีกว่าได้ครับก็คือขึ้นอยู่กับการฝึกฝนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาติวตัวเรียวของอีกคนหนึ่งที่มาให้เพราะว่าผมลืมอัดตรงช่วงก้นนะครับมันเหมือนกันเป็นไรเหมือนกันนี่เมื่อก่อนผมปั้นก้นไม่สวยเลยนะตอนสมัยประมาณ6ปีก่อนอ่ะผมปั้นก้นไม่ได้เลยเพราะผมไม่เข้าใจมันเลยนะครับจนมาวันหนึ่งผมมานั่งดูอนาโตมี่ให้จริงจังอ่ะว่ามันยังไงกันแน่แล้วผมก็ปั้นไปตามเส้นของกล้ามเนื้อในอนาโตมี่ตกลงอ้าวผมก็จำคือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนะต้องจำดูด้วยสายตาและจำเข้าสมองอย่างเดียวนะครับตรงเนี้ยเออนะมันไม่มีมันจะเป็นทักษะอย่างเดียวคือต้องจำตรงนี้ต้องจำให้ขึ้นใจอย่างเดียวเลยครับตรงส่วนก้นอ่ะก้นไม่สวยเนี่ยนะครับทำถ้าเกิดเราทำโมเดลให้ตายยังไงถ้าก้นตรงนี้ไม่สวยแล้วรูปทรงมันไม่ดีอ่ะยังไงก็ไม่สวยดูแล้วมันแปลกนึกออกไหมนะครับเออนะก้นกับเท้าอ่ะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมปั้นเป็นนะครับมือเนี่ยเป็นส่วนรองลงมาจากใบหน้านะครับใบหน้าปั้นเป็นก่อนเพื่อนเลยแล้วก็มาปั้นมือเป็นแล้วก็มาปั้นเท้าเป็นแล้วค่อยมาปั้นก้นเป็นนะเออแต่เท้ากับก้นมันใกล้ไล่กันนะเพราะเป็นช่วงที่ผมต้องพยายามอัพสกิลนะครับประมาณ6ปีก่อนทีนี้เราก็ดูจุดไปเรื่อยๆอย่างนี้เห็นไหมฮะมันที่ตัวมันของหัวเข่านะครับหัวเข่าจะมีรูปลักษณะเป็นเลข8ชนกันคาใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นร่องห่างกันเกินไปเดี๋ยวผมต้องทำมันชิดกันนิดนึงจริงมันไม่ได้เห็นชัดอะไรขนาดนั้นนะฮะมันตื้นขึ้นมาหน่อยโอเคพอใช้ได้แล้วผมอยากได้กล้ามเนื้อตรงนี้ผมก็พามกลับมาเมื่อกี้ผมดันเข้าไปเพราะว่าอยากให้ก้นมันเห็นชัดไงเดี๋ยวผมก็พามกลับมาแล้วก็ทำให้มันปูดขึ้นมาก็ใส่ร่องเข้าไปสิแล้วด้านหน้าเขาดูปกตินะแต่ว่าเชฟแบบนี้ผมว่าสวยกว่านะแต่ของเขาแบบปูดขึ้นแบบนะครับก็ถ้าอยากคล้ายๆก็กดจีเข้าไปแล้วเพิ่ม proportional ก็เอาไว้คล้ายๆเขาแล้วกันอย่างนี้แต่ที่แน่ๆไอ้จุดนี้นะครับจะต้องคลอดนิดนึงนะตรงนี้เป็นกระดูกเชิงกรานนะฮะแล้วตรงนี้เป็นกระดูกเอ้ยตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อ
ล้ามเนื้อดูด้านหลังสิโอเคของผมมันของเขาอะของเขาเป็นอย่างนี้ลงมาเห็นไหมเป็นตัว U แต่ของผมขึ้นของผมขึ้นไปอย่างนั้นเห็นไหมผมก็พามันลงมานี่แล้วก็พอโพชแนลกว้างๆเอาเพื่อนมาด้วยอย่างนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะของผมเห็นชัดไปนะเนี่ยของไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมก็ปูกลับมาครับไม่จะต้องชัดมากอย่างนี้โอเคชัดเกินไปก็หลับลงแต่ว่าส่วนนี้มันเขาตรงนี้จริงๆก้อนมันจะเล็กกว่าด้านล่างนะตรงนี้ก้อนมันจะไปอย่างนี้แล้วก็จะเทปออกด้านล่างด้านข้างด้านล่างไม่ใช่ด้านข้างด้านข้างนี้นะนี่เห็นไหมนี่เป็นก้อนกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบเรานะโอเคถือว่าพอได้อยู่นะครับจริงๆตรงนี้ต้องเป็นมัดนะตรงนี้ต้องเป็นมัดทำให้ดูเป็นมัดก็ได้นะแล้วก็ถางมันออกไปแล้วก็ให้มันอันนี้ก็ถางเข้ามาตีบเข้ามาอย่างนี้มันจะดูเป็นมัดเองเห็นไหมฮะเห็นป่ะมันจะดูเป็นมัดสวยก้นสวยไว้ก่อนนะอ
จริงๆจริงๆก้นง่ายถ้าจำได้นะต้องจำอย่างเดียวเลยครับก้นไม่มีอะไรซัพพอร์ตมากแค่เรื่องอนาโตมีว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นวงกลมล้อมรอบตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยกล้ามเนื้อมันล้อมรอบอย่างเงี้ยเป็นวงกลมอย่างเงี้ยส่วนตรงนี้เป็นพังผืดเป็นช่องว่างของกระดูกเนี่ยต้องจำอย่างนี้ให้ได้นะครับถึงจะปั้นได้นะครับไม่มีทฤษฎีไปกว่านี้แล้วนะครับไม่มีทักไม่มีทริคไม่มีทริคนะครับนี่เขาเก่งก้นมากไปแล้วผมว่าจริงๆไม่ขนาดนี้นะมันพอเก่งกว่าจะตีบเข้าในนี่แหละอย่างนี้แหละนะครับแต่บังเอิญคนทั่วไปอ่ะเขาไม่ใช่นักเพาะกายอ่ะก้นเขาก็จะปนไปด้วยไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเชฟมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกอย่างนี้นะครับอันนี้เขาไม่มีไขมันมีแต่กล้ามเนื้อนะก็เลยเห็นเป็นก้นเป็นมัดๆขนาดนี้นะจริงๆคนธรรมดาก็จะแบบเงี้ยนะเนี่ยขึ้นมาอีกเล็กน้อยอย่างนี้นะครับจะมีไขมันตรงช่องว่างนั่นแหละเนี่ยนะครับบางทีถ้าบางทีก้นไม่มีไขมันเลยหรือว่าตีบขนาดเนี้ยแบบว่าเป็นนักกล้ามขนาดนี้มากไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่สวยเนี่ยทีนี้พอมองทางด้านข้างแล้วมันจะสวยพอมองด้านข้างมันจะสวยกว่าเห็นไหมดีกว่านักกล้ามมากไปนะโอเคเดี๋ยวเอางานตัวอย่างที่ผมสอนคนวันนี้ผมสอนเหมือนกันอีกคนนึงนะครับสอนแบบนี้เลยนะแต่คนนั้นน่ะเขาสอนเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จทั้งตัวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเท้ามีอะไรเรียบร้อยอันนี้ใช้เชฟใช้โมเดลอื่นนะนี่ครับนี่อย่างนี้นะครับแต่อันนี้มันมีมัลติเลสมันผมทำมัลติเลสเอาไว้ไงเอ้ยไม่ได้ทำมัลติเลสจริงๆเชฟมันสวยกว่านี้นะเดี๋ยวให้ดูที่สวยกว่านี้น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ให้ดูเป็นภาพดีกว่าเพราะว่าผมลบมัลติเลสไปแล้วอันนี้มันไม่สวยแล้วผมอยากจะทำใหม่ไงดูเป็นภาพแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะชัดขึ้นนะครับเป็นมัดๆนะเนี่ยจะมีแบบนี้เป็นซีซีนะครับเป็นอะไรต่างๆเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือเราพอเราปั้นเสร็จเดี๋ยวเราจะทำการทำสครับ
พิ่มกล้ามเนื้อมันอีกให้มันมีลักษณะเป็นเหมือนในรูปนี้เลยนะครับมันเขาจะมีมัดๆเห็นไหมครับแล้วก็มีรูขุมขนเห็นไหมเนี่ยเราทำรูขุมขนด้วยนะครับทำรูขุมขนทำเส้นเลือดแล้วก็ทำตรงส่วนของเข่าของอะไรต่างๆให้มันดูสวยงามทีนี้เดี๋ยวเราทำเข่าก่อนถ้าเราทำเข่าเสร็จเดี๋ยวข้างหลังเราก็จะได้ตามนะเข่าจะมีลักษณะเหมือนเลข8นะอันนี้เราไฮด้านหลังไปก่อนก็ดีนะเพราะด้านหลังเห็นไหมครับมันปนกันกับด้านหน้าเนี่ยปนกันมองไม่ออกแล้วก็ดูด้านข้างด้านไรแล้วก็กด C select แล้วเลือกตรงส่วนด้านหลังแล้วกด H ไฮไปก่อนนะแต่ต้องอย่าลืมนะว่าเราไฮไว้นะครับที่มันหายไปอย่างเงี้ยเพื่อเราจะปั้นเข่านะสังเกตดูว่าเข่าเนี่ยนะครับมันจะปั้นง่ายเพราะว่ามันมีเชฟรองรับเอาไว้แล้วเห็นไหมครับเราเว้นไว้แล้วเห็นไหมนะครับง่ายเลยนะครับเราก็จะทำการเลือกส่วนที่เป็นฐานมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ทำการ extrude ลงมาอย่างงี้เอามาตรงๆก่อนอย่างงี้เนี่ยตรงๆก่อนแล้วดูทางด้านข้างกด E 1 2 3 4 5 E นะครับแล้วเราก็วางตำแหน่งของเข่าให้เหมือนที่เข่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะตรงเข่าเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้จะต้องเราจะ extrude ลงมาจนถึงข้อขาก่อนที่จะไปเท้าก็คือตรงประวานตรงนี้ extrude ลงมาได้เลยนะครับ extrude กว้างๆอย่างนี้แล้วก็เอียงในตำแหน่งที่นั่นหน่อยเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับครับพัสดุมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาสัก2นาทีอะไรอย่างงี้ครับทีนี้ตรงนี้นะครับให้อยากให้ดูนิดนึงนะตรงที่เรา extrude ลงมานะครับเป็นจากเข่าลงมาตรงแข้งตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยพอเราจัดเส้นตรงนี้ให้ดีแล้วเนี่ยอย่าให้มันเบี้ยวนะครับให้มันตรงตรงเนี้ยเส้นนี้ครับต้องให้มันตรงเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อแข้งเอ้ยไม่ใช่กล้ามเนื้อนะมันเป็นกระดูกฉะนั้นแล้วอ่ะถ้ากระดูกมันเบี้ยวกระดูกไม่เบี้ยวไม่ได้นะครับกระดูกเบี้ยวไม่ได้ตรงหน้าแข้งนะครับอย่างเงี้ยให้มันตรงเอาไว้แต่เราจัดให้มันตรงก่อนตรงตามดับภาพนะให้มันตรงนี้ก่อนพอเราทำได้ตรงนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยอย่าไปเลื่อนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะหลีกเลี่ยงการเลื่อนนะครับเราจะไม่เลื่อนมันตรงนี้เราจะไม่เลื่อนมันเยอะนะเพราะว่าตรงนี้เป็นกระดูกนะฮะเนี่ยนะจะให้มันตรงอย่างเงี้ยไว้เนาะนะครับแต่ว่าเราก็วางมันลงมาให้ตามfollow ไปตามเชฟของขอบตรงกลางของหน้าแข้งตรงนี้เราจับหน้าแข้งตัวของเราเองก็ได้นะครับมันเป็นกระดูกเลยตรงนั้นอะต
รงกลางเนี้ยนะครับเป็นกระดูกเลยนะครับเป็นลักษณะเป็นคมสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างมากตรงนี้เราก็ทำได้แค่ตรงนี้ก็คือให้มันเป็นคมสามเหลี่ยมปูดขึ้นมาให้มันตีบลงไปอย่างนี้ดูเป็นเขาได้ไหมฮะเห็นไหมคล้ายๆเขาเลยไหมเออนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเราก็ทำการออลเทอร์เนทเฮดไอ้ที่ไฮไว้ก็เอากลับมาได้แล้วเราจะปั้นในเปอร์สเปกทีฟมากขึ้นอย่างนี้ตรงแก๊ปตรงนี้นะครับแก๊ปที่ถ้าจำได้ก็คือตรงใต้ตูดที่เราวนมันลงมานี้ใช่ไหมไอตรงแก๊ปประมาณตรงนี้นะครับด้านข้างเนี้ยเราทำการเอ็กทูดลงมาอย่างนี้ครับอย่างนี้ไปที่ด้านข้างของหน้าแข้งสโลปมันไปด้วยกันอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเข้าไปชิดมันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ฟิลตรงนี้ไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะมันเป็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นนี้เอาไว้ยกหน้าแข้งขึ้นมานั่นเองนะครับมันต่อจากตรงนี้แหละนะครับตรงนี้แล้วไอ้เส้นเนี้ยนะครับเส้นตรงเนี้ยมันจะวนนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันจะวนอย่างนี้ตรงนี้ก็ F ได้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็เจอคู่แล้วโอเคเดี๋ยวรับของแป๊บหนึ่งนะครับนะครับมันเป็นเส้นตรงนี้นั่นเองนะครับมันเป็นเส้นเอ็นที่มาอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้เราก็ได้คู่แล้วกด F ไม่ได้คู่ทีเดี๋ยวอันไหนกว้างกว่าโอเคได้พอดีเป็นเส้นเอ็นลงมาตรงนี้ก็ F ได้เลยปึ๊บ
เห็นไหมครับอย่างที่บอกพอได้เขาปั๊บตรงนี้ก็เราก็ปิดได้เลยทันทีเพราะว่ามันมีเส้นมันมีเขาเรียกอะไรนะมีทฤษฎีซัพพอร์ตแล้วนะตรงนี้ทีนี้ตรงนี้จะปูดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วตรงนี้ก็จะตุ่มลงมาเล็กน้อยแล้วดูด้านหน้าตรงนี้โอเคไอ้ตรงนี้ก็จะมันลงมาเล็กน้อยเหมือนกันป่ะโอเคมันจะลงมาอย่างงี้นี้ผมก็จะทำเป็นกรอบล้อมครับอย่างนี้เป็นกรอบล้อมกรอบล้อมมันนี่ก็ F ได้เลยเพราะมีกู้แล้วอย่างนี้โอเคนี่พอดีเป๊ะนะครับ F F เห็นไหมฮะได้แล้วนี่มันปูดขึ้นมานะอันนี้ผมไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับเราก็ทำการดันลงไปนะครับอันนี้เราทำตั้งแข้งด้านหน้าได้แล้วนะด้านข้างเหมือนกันนะครับตรงนี้ดูจากตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นเส้นเอ็นตรงนี้นะครับพาดเข้าไปออกมาด้านข้างนะครับอย่างนี้เหมือนอีกข้างเลยเหมือนกับข้างด้านนอกอันด้านในนะเหมือนด้านนอกเลยนะครับแต่เป็นกล้ามเนื้อตัวนี้นั่นเองมันต่อมาจากกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับเนี่ยมันต่อมาจากกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยต่อมาจากกล้ามเนื้อตัวนี้ต่อมาจากกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับเราก็ต้องหาทางต่อให้ได้นะมันก็มันจะมาจากตรงนี้เนี่ยเราลากมาเลยก็ได้นะครับทางด้านข้างลากมาตรงกับตัวนี้ก็ได้นะครับเอ็กซ์ทูลงมาปุ๊บอย่างนี้เหมือนกับไอฝั่งด้านนอกเมื่อกี้ที่เราทำนะครับแต่นี่เป็นฝั่งขาด้านในนะตัวแก๊ปนี้จะเป็นแก๊ปก่อนกล้ามเนื้อตัวนี้นะฮะกล้ามเนื้อน่องนะนี่คือกล้ามเนื้อน่องนะครับกล้ามเนื้อน่องก็เป็นอีกอันหนึ่งนะนะครับนี่ทีนี้เราก็วางตัวเนี้ยเห็นเส้นนี้ไหมเนี่ยนี่แหละเส้นเนี้ยมันมาจากข้างหลังนะเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับมันมาจากข้างหลังมันก็มาจากอีกก้อนเนี้ยนั่นเองเส้นเดียวกันเลยแล้วก็พาดเข้าไปอย่างนี
แล้วตรงนี้น่าจะเป็นเส้นที่ลงมาอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมฮะฟืบนี่ก็น่าจะเอ็มได้เลยเนี่ยจะดูงงๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะประมาณนี้นี่มันล้นไปอ่ะจริงๆมันไม่ขนาดนั้นนี่เราผมพาเข้าไปมากไปผมพาออกข้างหน้ามากไปนะดันกลับนะครับก็มาสโลปอย่างนี้ตัวนี้จะแคบหน่อยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อของน่องมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ไปใกล้ๆทีนี้ก็พยายามฟิลปิดกันให้ติดนะให้ได้นะอย่างนี้น่าจะผมน่าจะ F ตรงนี้โอเคโอเคได้แล้วตรงนี้เห็นไหมฮะอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ F ลงมาได้เลยได้คู่พอดีได้คู่คู่คู่และก็คู่นี่เห็นไหมฮะตรงนี้มันล้นออกมาข้างหน้าก็ปรับกลับนะเพราะว่าผมวางมั่วเมื่อกี้นะอันนี้ก็ปรับเชฟกลับอย่างที่บอกนะครับระวังกระดูกหน้าแข้งที่เราวางไว้ให้ตรงเนี่ยอย่าให้มันเอียงนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นฟิลนี้เห็นไหมกระดูกหน้าแข้งก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนนักมวยเลยเห็นไหมไอ้ตรงเชฟที่มันกระจุกตัวแล้วก็ไอ้ตรงโพลีกอนที่กระจุกตัวแล้วก็พามันให้กว้างขึ้นโอเคทีนี้ด้านหน้าเราพอได้แล้วเราวางเส้นทางไว้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมจนตลอดของด้านหน้าเลยไหมทีนี้เราก็มาดูตรงกล้ามเนื้อด้านหลังก็คือที่เป็นตรงส่วนของน่องเห็นไหมน่องมันจะสอดประสานกับการแยกตัวกันของกล้ามเนื้อตัวนี้เห็นไหมตัวนี้กล้ามเนื้อตัวนี้มันแยกออกจากกันอย่างนี้เห็นไหมมันแยกออกมาจากกันอย่างนี้เห็นไหมแยกออกจากกันทีนี้กล้ามเนื้อของน้องอ่ะมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่เข้าไปอยู่ในรอยแยกนี้แหละนะครับสองมัดเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเห็นปะปั้นไปทำเงี้ยไม่มีอะไรมากเลยครับปั้นไปทำเงี้ยแล้วก็วางวงเป็นวนไปเรื่อยนะครับตามเชฟของกล้ามเนื้อนะฮะไม่มีอะไรเลยอันนี้เราอาจจะปะก่อนก็ได้นะเราอาจจะเอาเชฟมาจากไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวนะผมหาเชฟจากไหนดีเอาเชฟจากตูดก็ได้นะนะครับเอา4ช่องเนี้ยแล้วผมชิปดีมาเลยเพราะว่ามันหันหน้าเหมือนน่องเลยนะผมชิปดีมาเลยเห็นปะมาปะตรงนี้เห็นไหมพอดีเป๊ะนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่พอดีเป๊ะนะตรงนี้ก็ต้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันไปไว้ที่น่องด้านนอกก่อนด้านนี้ทีนี้ผมก็จัดให้มันเป็นรูปหยดน้ำนะฮะน
น้องกล้ามเนื้อน้องจะเป็นลักษณะเหมือนหยดน้ำนะเนี่ยเห็นไหมหยดน้ำหรือหัวใจหรือหัวใจตีลังกานะอย่างเงี้ยหรือเราทำทั้งหมดก็ได้นะน้องทั้งน้องแล้วค่อยแบ่งค่อยแยกเป็นก้อนๆ ก็ได้อันทำทีเดียวก็ได้นะแล้วค่อยแยกเป็นก้อนๆ นะอย่างเงี้ยเอาสักประมาณ3เซกชันในแนวตั้งนะเราอาจจะไฮตรงหน้าแข้งไว้ก่อนก็ได้อย่างเงี้ยกด head ไฮไปก่อนเราจะได้เห็นด้านน่องตรงเนี้ยเห็นไหมพอดีตรงนี้มันไม่มีด้านหลังเลยเห็นไหมของเราอ่ะเราก็ปั้นเดามาจากด้านหน้าก็ได้เห็นไหมตรงนี้เราก็ทำให้มันเป็นหยดน้ำเนี่ยกด extrude ขึ้นไปจนถึงตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็สเกลให้มันเป็นหยดน้ำให้เป็นรูปหยดน้ำเห็นไหมทีนี้เราก็จัดรูปทรงให้มันก่อนอย่าให้มันเท่ากับขอบข้างนะเพราะขอบข้างอ่ะมันจะเป็นเฟสที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นั่นเองนะครับอย่าให้มันเท่ากับขอบข้างให้มันอย่างนี้แคบลงมาอย่างนี้นะครับนี่เราเดาจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้เราก็เอ็กทูลงมาให้มันเป็นน้ำตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเป็นหยดน้ำรูปหยดน้ำอย่างนี้โอเคจากนั้นผมก็จะทำ extrude ตรงนี้ extrude แข้งตรงนี้นะครับด้านข้างเนี้ยนะครับเนี่ย extrude ลงมาสัก2ทีแล้วก็ผมจะปั้นทางด้านข้างอย่างนี้ดูนะเนี่ยปั้นทางด้านข้างให้ได้เชฟของหน้าแข้งด้านข้างอันนี้เป็นด้านข้างนอกนะใช่ต้องทำให้ถูกนะนี่ด้านข้างด้านนอกอย่างนี้พอดีโพลีกอนมันน้อยไปก็กำหนดอ่างนี้นิดนึงให้มันได้เชฟอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมกำหนดอ่างอีกนิดนึงแล้วกด G ขึ้นไปให้มันเท่ากับด้านข้างนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็จัดเชฟให้มันโป่งเป็นทรงกลมหยดน้ำมากขึ้นเป็นอันเสร็จเห็นไหมครับเนี่ยก็ทำให้มันลงมาอีกอย่างนี้อันนี้ขอบด้านในด้วยนะครับขอบด้านในนี้จะเข้าไปตรงนี้เลยด้านหน้าขอบด้านในก็มาจากตรงนี้ก็เอ็กทูดขึ้นมาได้เลยนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะนี่กด F ได้เลยแล้วก็จัดทรงนะครับให้ได้เป็นรูปทรงของน่องด้านในตรงนี้ได้แล้วเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้นะครับน่องมันจะมีการแบ่งเห็นไหมแบ่งตรงกลางนี้นิดนึงเห็นไหมเป็นกลีบใช่ไหมแล้วกดCtrl R ตรงนี้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็กด G เข้าไปเห็นไหมครับแบ่งกลีบตัวนี้ผมกด V เพิ่มมาอย่างนี้เห็นไหมฮะแบ่งกลีบมันตรงนี้เห็นไหมฮะ
ได้แหละเออก็ต้องแบ่งกันแหละนะครับตรงนี้ตรงนี้กด F 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนจบมันนะแล้วกด Ctrl R ตรงนี้อีกทีนึงอย่างนี้จากนั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็น3จุด3เส้นที่ต่อกันไปอย่างนี้เห็นไหมตีขนานกันอย่างนี้ตรงเนี้ยเรากด M Center ให้มันเป็นจุดสามเหลี่ยมประกบอย่างนี้เห็นไหมครับตรงนี้เรากด F มันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมนี่เป็นแท็กติกนะแล้วตรงนี้เราก็ทำการเมิร์จกด M Center M Center M Center หรือรู้สึกว่าจะกดชิป R ก็ได้นะเออเห็นไหมครับชิป R คือเออชิป R เดี๋ยวผมจะแนะให้เอาใหม่ชิป R เนี่ยชิป R คืออันนี้สมมุติเราชิป R คือการรีพีทคำสั่งถ้าเกิดเราทำการเหมือนสมมุติทุกคำสั่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเรา3จุดเนี่ยเราจะเหมือนเข้าเป็นเส้นเดียวถูกป่ะครับเรากด M แล้วก็เซนเตอร์ตอนเนี้ยเบนเดอร์มันจำได้ว่าเรากด M เราทำการกด M แล้วก็ให้มันเมิร์จเข้าไปที่เซนเตอร์เราก็เลือกไอจุดต่อมาแล้วกดชิป R ได้เลยมันจะทำการใช้คำสั่งเดียวกันเห็นไหมฮะง่ายเลยแล้วกดชิป R เห็นไหมครับชิป R เนี้ยอันนี้ผมกดอะไรวะอ๋อผมกด3จุดเนี้ยแล้วกดชิป R ชิป R มันรันป้าแล้วเราอาจจะผมอาจจะไปทำอะไรคำสั่งอะไรแล้วก็ได้มันจะไปจำคำสั่งล่าสุดไงนั่นแหละครับแล้วหรือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้อีกอย่างเช่นผมทำการ copy วัตถุอย่างเงี้ยผมกดชิป D ใช่ป่ะอย่างเงี้ยชิป D แล้วก็ให้มันห่างพอกดชิป D คือการ copy ใช่ไหมแล้วก็ทำการชิป D แล้วก็ห่างแล้วก็เลื่อนมันในแนวแกน x แล้วก็ห่างกัน2เมตรแล้วคีย์เลข2เข้าไปตามเอ้ยไม่เอาดีกว่าห่างกัน5เมตรห่างกัน3เมตร4เมตรเดี๋ยวนะเอาใหม่ผมกดชิป D นะครับกด x แล้วก็กด 0.1 ไม่เอาดีกว่าเอาไปนะไม่พอดีมันห่างกันแล้วมันชิดกันเกินไงผมกดชิป D copy ใช่ไหมแล้วก็กด X ให้มันห่างเท่านี้แล้วก็ให้มันห่างประมาณนี้แล้วก็คลิกซ้ายอย่างนี้นี่ผมทำคำสั่งการชิป D เสร็จแล้วผมก็กดชิป R เห็นไหมฮะมันจะรีพีทคำสั่งเห็นปะครับเห็นปะแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยต่อไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะทำการ copy เสากำแพงอ่ะเสากำแพงบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องมีหลายเสายาวๆไปอย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้คำสั่ง repeat จากการ copy เสากำแพงอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่คือชิป R นะครับเป็นคำสั่งที่ช่วยเราเยอะมากนะอันนี้ผมได้แล้วผมกด alternate head ให้หน้าแข้งออกมาทีนี้ผมจะบวกผนวกมันเข้ากันนะครับส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงหน้าแข้งตรงนี้มันจะเป็นกล้ามเนื้อของตรงนี้ด้วยนะบวกกันนะครับอย่างนี้ฉะนั้นแล้วหน้ากล้ามเนื้อหน้าแข้งอ่ะมันไม่ใช่แค่ไอ้ด้านหน้าไม่ใช่แค่ด้านไม่ใช่แค่ที่เราเห็นไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อตรงส่วนน่องนะมันจะมีกล้ามเนื้อตรงอื่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำการฟิลเลยนะครับตรงนี้ F อย่างนี้ไว้ก่อนเห็นไหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำการสอดมันเข้าไปนะครับในนี้อาจจะ extrude เข้าไปอีกนิดโอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จกล้ามเนื้อน่องก็ค่อยๆ
ค่อยเรียนกันในวันถัดไปนะเรื่องตรงครับขาด้านล่างแล้วก็เท้านะนี่ผมก็เอ็กตูลงไปอย่างนี้ตรงนี้มันดูยับเห็นไหมผมกดกระตุ้นบวกให้มันได้อย่างนี้แล้วผมจะใส่มือตูนปั๊บให้มันไม่ยับมากเราจะได้มองอะไรฮะง่ายๆอย่างนี้ตรงนี้ผมอาจจะเหมือนรวมกันก็ได้เป็นให้เป็นสี่เหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมประกบแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้ลักไก่เพราะว่าโพลีกอนเยอะไปเสร็จแล้วตรงนี้ก็ F หรือว่า F อย่างนี้โพลีกอนมันเยอะไปแล้วก็ลดลงนะข้างนี้ก็ F ปั๊บตัวนี้ก็ F นี่ F F แล้วก็ F แล้วก็ F น่าจะมีคู่น่าจะครบนะดูแล้วพอดีเลยมั้ยนี่ตัวนี้ก็ต้องพอดีกันนะฮะF ตรงนี้พอแล้วตรงนี้ก็ F ตรงนี เลื่อนขึ้นมาหน่อยโพลีกอนน้อยไปโอเคตรงนี้ก็ดูโพลีกอนค่อนข้างที่จะปูดมากเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยปรับได้ครับตรงเนี้ยไอตรงน่องด้านล่างตรงนี้นะครับตรงตรงส่วนก้นของมันเราสามารถเลือกตรงนี้และเอ็กทูดมาได้เลยนะครับเป็นลงมาที่ข้อขาด้านล่างตรงนี้แล้วก็คอนโทนอาหาคู่มันตรงนี้นะทีนี้ก็จัดระเบียบให้ดีนะครับตรงนี้ถึงตาตุ่มนะเราตาตุ่มมันเป็นเรื่องของเท้านะครับลืมไปผมลืมไปนะอย่าให้ถึงตาตุ่มนะประมาณครับตาตุ่มก็จะเป็นเรื่องของเท้าโอเคเป็นอันเสร็จเห็นไหมฮะแล้วทีนี้เราก็ F ได้เลยฝั่งนี้ตรงนี้ก็ต้องพยายาม F ให้มันเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมไม่ได้นะลองเป็นก้นหอยนะครับนี่ให้เป็นอย่างนี้ก้นหอยคือยังไงมันก็คือวนแบบไม่รู้จบ
บางเส้นมันจะมีไม่รู้จบเนี่ยอย่างเงี้ยก้นหอยแต่อันเนี้ยเราทำเสร็จแล้วเราทำไปได้แล้วนะมันมีอนุกรมออกมาแล้วเราก็ได้อยู่นะนี่ก็กด F ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่ด้านหลังเสร็จแล้วนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะกดการ์ตูน R สักทีนึงเพื่อให้ได้คู่อ๋อได้นี่เออได้แล้วนี่เราก็ F ได้เลยนะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จัดระเบียบเส้นครับมันไม่มันอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วไม่ได้ปรับเชฟนะครับก็คือโทโพโลจีเสร็จแล้วจากนั้นก็อาจจะใช้สครับก็ได้นะฮะอย่างนี้ทำให้มันเรียบก่อนนะตอนแรกนี่ผมกดชิปแล้วก็ถูให้มันเรียบเออให้มันไม่ยับเสร็จแล้วก็ใช้แกลบตัวนี้ดึงนะครับดึงเชฟเออให้ได้ตามที่เราเห็นในรูปไหนไม่ตรงก็ดึงไปนะครับก็ระวังไอตัวระวังหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งเบี้ยวนะครับระวังแค่ตรงนั้นก็พอนะไม่ใช่เบี้ยวไม่ใช่เบี้ยวแค่ด้านนี้นะระวังเบี้ยวด้านระวังเบี้ยวด้านหน้าด้วยนะครับเนี่ยผมเริ่มโค้งอะไรไหมครับเฮ้ยเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็โหเชฟมันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ก็ต้องจัดไปเรื่อยนะฮะอย่างนี้นะครับไปดูด้านหลังดิด้านหลังตรงนี้ก็จัดเชฟให้มันเป็นทรงกล้ามเนื้อนิดนึงกล้ามเนื้อด้านในเบียดเข้ามาหน่อยอย่างนี้จริงๆนี่เสร็จแล้วนะครับจบครับวันนี้แล้วก็คือกล้ามหน้าแข้งจบที่หน้าแข้งนะวับนี่เนี่ยเราต้องจัดเส้นกันเยอะเลยนะฮะเนี่ยกล้ามเนื้อหน้าแข้งฝั่งนี้มันจะปูดขึ้นมาเป็นป่องอย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเสร็จแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้เราได้แล้วเห็นไหมเนี่ยคนนี้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยอุดมคติเกินไปนะตรงนี้แบบโอ้เข่าแข็งแรงมาก
โอเคก็จบคาบของวันนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอให้ตอนนี้โอเคโอเคเจอกันวันจันทร์หน้านะครับผมครับผมขอบคุณมากครับเท้าแล้วนะครับเท้านี่ยากสำหรับผมนะผมปั้นเท้าเป็นสุดท้ายของทุกอย่างเลยนะครับเท้าปั้นยากที่สุดแล้วนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับเท้านี่ต้องวันนั้นคือเท้าจะต้องให้ความสนใจกันนิดนึงนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับครับครับ